บทวังหลวงก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโออาคณิตในทุกตอนขอบคุณครับกบฏวังหลวงเป็นขบวนการต่อต้านรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามของกลุ่มประชาธิปไตยพลเรือนซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีนายปรีดีพนมยงค์เป็นผู้นำการก่อการครั้งนี้เริ่มจากการที่นายปรีดีพนมยงค์เดินทางมาจากกวางตุ้งพร้อมด้วยอาวุธจำนวนมากมาถึงประเทศไทยในราวที่10กุมภาพันธ์2492และได้จอดเรือที่บริเวณเกาะเสม็ดจากนั้นก็เดินทางไปยังศรีราชาเพื่อติดต่อประสานงานกับฝ่ายเสรีไทยโดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพลเรือตรีทหารพันธ์เฮรันแห่งกรมนาวิกโยธินและมีนายทวีเวที่คุณเป็นผู้ช่วยประสานงานเป้าหมายการก่อการครั้งนี้นายปรีดีต้องการเข้ามาเพื่อเจรจาให้ฝ่ายจอมพลป.กับคณะรัฐประหารรับเงื่อนไขโดยสันติวิธีแต่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดต่อมาในวันที่26กุมภาพันธ์2492ฝ่ายของนายปรีดีที่เรียกตัวเองว่าขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์2492ได้วางแผนซ้อนแผนช้างดำช้างน้ำซึ่งเป็นแผนปราบประจนของฝ่ายรัฐบาลโดยหลักการที่วางแผนไว้คือใช้แผนยึดอำนาจแบบใต้ดินวิธีการของแผนยึดอำนาจแบบใต้ดินก็คือยึดสถานที่และจับกุมบุคคลสำคัญล้อมกองทัพต่างๆและทำการปลดอาวุธจอมพลป.แล้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับร่าง2492ให้นำรัฐธรรมนูญฉบับ2475มาใช้ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ2475ไม่ได้ห้ามข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้ฝ่ายทหารเรือเข้าร่วมมือกับคณะผู้ก่อการปรีดีพนมยงค์และเสรีไทยได้ขนอาวุธขึ้นฝั่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อเวลา20นาฬิกาจากนั้นเวลา21นาฬิกา5นาทีกำลังส่วนหนึ่งนำโดยนายไกลสติกิจและนายแหลมปานัสเถียรเข้ายึดสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และเริ่มประกาศแต่งตั้งรัฐบาลใหม่ดังนี้คือนายดิเรกชัยนามเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลเรือตรีทหารคำฮิรันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทวีบุญยเกตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกระทรวงอื่นๆให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนนอกจากแต่งตั้งนายกและรัฐมนตรีแล้วยังได้แต่งตั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วยพลเรือโทสินกมลนาวินผู้ประชาการทหารเรือเป็นแม่ทัพใหญ่พลตรีสมบูรณ์สารานุชิตเป็นรองแม่ทัพใหญ่พลตรีเนตรเขมยุทินเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเรือตรีสังวรสุวรรณชีตเป็นผู้รักษาความสงบทั่วไปและอธิบดีกรมตำรวจและพันตำรวจเอกบรรจงศักดิ์ที่เป็นสุขเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลพร้อมกันนั้นได้ออกคำสั่งปลดข้าราชการ5คนคือพลโทผินชุนหวันพลโทกาดกาดสงครามพลตำรวจโทละไม้อุทยานนท์พลตำรวจโทหลวงชาติตรการโกศลและพลตำรวจตรีเผ่าศรียานนท์จากนั้นหน่วยอื่นๆก็ลงมือปฏิบัติการตามสถานที่ต่างๆเช่นในพระบรมมหาราชวังร้อยเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชได้นำทหารเรือและเสรีไทยส่วนหนึ่งเข้ายึดได้เมื่อเวลา21นาฬิกาจากนั้นนายปรีดีพนมยงค์นายทวีตวีที่คุณพลตรีสมบูรณ์สารานุชิตและกำลังส่วนอื่นๆก็ได้เคลื่อนย้ายจากธรรมศาสตร์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังและใช้เป็นศูนย์บัญชาการในครึ่งวันแรกของการก่อการมีแนวโน้มว่าขบวนการ26กุมภาพันธ์2492จะได้รับชัยชนะเพราะบุคคลสำคัญของทางฝ่ายรัฐประหารและฝ่ายรัฐบาลรวมตัวกันไม่ติดและติดต่อกันไม่ได้เลยแม้ว่าหลายฝ่ายจะเตรียมต่อสู้แต่ก็ไม่รู้ทิศทางไม่รู้ที่มั่นของฝ่ายก่อการไม่ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริงแต่ความคาดเคลื่อนของฝ่ายก่อการอยู่ที่กำลังนาวิกโยธินจากสัตหีบที่นำโดยพลเรือตรีทหารคำฮิรันและพลเรือตรีสังวรสุวรรณชีพซึ่งจะต้องเป็นกำลังหลักเข้ายึดและควบคุมตามสถานที่สำคัญนั้นมาไม่ทันตามกำหนดนัดหมายทั้งที่ยกกำลังมาแล้วแต่มาติดน้ำลงที่ท่าข้ามแม่น้ำบางปะกงต้องรอเวลาน้ำขึ้นทำให้ข้ามแม่น้ำมาไม่ทันเวลาดังนั้นตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์2492ฝ่ายรัฐบาลเริ่มติดต่อกันได้และตั้งตัวติดจึงได้ออกประกาศในเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่ยืนยันว่ารัฐบาลเดิมยังคงบริหารประเทศอยู่และหลังจากที่พยายามเจรจากันระยะหนึ่งพลตรีสฤทธิ์ธนรัตน์ผู้อำนวยการในการปราบปรามก็สั่งให้ล้อมพระบรมมหาราชวังเมื่อสถานการณ์ของฝ่ายรัฐบาลเริ่มเป็นต่อจึงได้เริ่มโจมตีในเวลารุ่งสางการสู้รบดำเนินอยู่ประมาณ2ชั่วโมงในที่สุดฝ่ายก่อการก็ต้องถอนกำลังออกจากพระบรมมหาราชวังในเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่27กุมภาพันธ์แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้ยุติลงเมื่อนาวิกโยธินของฝ่ายก่อการเดินทางมาถึงจึงได้เข้าร่วมกับทหารเรือที่เกาะสันจางทำการสู้รบกับทหารบกที่แนวรบราชประสงค์เพื่อเริ่มการสู้รบทหารเรือเป็นฝ่ายได้เปรียบต่อมาสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งมาจากยุทธวิธีของฝ่ายรัฐบาลที่พยายามเลี่ยงความขัดแย้งกับทหารเรือในแถลงการของรัฐบาลที่ออกมาเผยแพร่ไม่มีฉบับใดเลยที่ระบุว่าทหารเรือก่อการกบฏเพียงแต่บอกว่ามีบุคคลแต่งตัวปลอมเป็นทหารเรือมาร่วมก่อการจราจนและพยายามอธิบายว่าการที่ปะทะกันที่ราชประสงค์นั้นเป็นความเข้าใจผิดต่อมาในเวลา9นาฬิกาของวันที่27รัฐบาลได้ออกแถลงการเรื่องปรับความเข้าใจกับทหารเรือ
ยมีพลเรือตรีหลวงพลสินธวานัทเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งมีเงื่อนไขให้มีการกำหนดเวลาหยุดยิงโดยเร็วที่สุดเมื่อกำหนดเวลาหยุดยิงแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายถอนออกจากแนวรบในที่สุดการสู้รบก็ยุติลงในเวลาประมาณ 10:30 นของวันที่27กุมภาพันธ์2492ส่วนนายปรีดีได้รับความช่วยเหลือจากพลเรือโทผันนาวาวิจิตจัดเรือยนต์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพาไปยังฟากธนบุรีโดยปลอดภัยนายปรีดีและร้อยเอกวัชรชัยหลบอยู่ที่กองประชาการเรือรบจนถึงเวลาประมาณ 22:00 นเมื่อพลเรือโทผันเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงสั่งให้นาวาโทมนัจจารุภาและร้อยเอกโกวิทหงสเกตนำเรือยนต์ไปส่งบุคคลทั้งสองที่ท่าเรือคลองเตยซึ่งหลังจากเหตุการณ์กบฏจบลงได้ไม่นานก็ได้มีการสังหารบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายคนเช่นพันตำรวจเอกบรรจงศักดิ์ที่เป็นสุขและพันตรีโผลอินทรพัฒน์รวมทั้งสังหารนายทองอินภูริพัฒน์นายถวินอุดมนายจำลองดาวเรืองและดร.ทองเปรียวจรภูมิสี่อดีตรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมืองสายนายปรีดีพนมยงค์ต่อมาในวันที่6สิงหาคมปีเดียวกันนั้นนายปรีดีจึงได้ลี้ภัยไปยังประเทศจีน